ในคลิปนี้นะครับผมเราทำมาเล่นมินิเวิลด์กันนะครับแต่มินิเวิลด์ในวันนี้นะครับผมเราจะทำการพาทุกคนนะครับไปเล่นแมปที่เรียกกันว่าฝ่าสูงต้นตีนซอมบี้นาซีนะครับผมที่เป็นไงแมปนี้แต่แมปนี้ผมเล่นไม่จบนะครับเป็นเหมือนการรีวิวแมปแบบส่วนนึงนะครับแต่ก็เล่นไม่จบนะทุกคนเพราะว่าแมปมันบั๊กนะครับผมก็ไปดูได้เลยนะครับในคลิปนี้ไปดูได้เลยผมรอคลิปนี้ไม่ค่อยสนุกนะขอโทษด้วยนะครับเอาละครับน้องๆสวัสดีคนไลน์นะครับในวันนี้นะครับผมกับเบนแล้วก็กิตนะครับผมได้ทำการมาเล่นมินิเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมวู้ซึ่งมินิเวิลด์มินิเวิลด์ประจำเสาร์ที่ในวันนี้ที่แบบที่เราจะนำมาเล่นนะคือแมปฝ่าด่านตีนนาซีซอมบี้นะครับผมแน่ซึ่งแบบนี้นะครับเราไปที่ต้องเอาปืนก่อนนะครับผมคือทุกคนรู้จักใช่ไหมครับว่านาซีซอมบี้คืออะไรนาซีซอมบี้ก็คือแบบเป็นซอมบี้พวกนาซีอ่ะทุกคนเหมือนแบบเกมหลายเกมก็เอามาล้อกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับมินิเวิลด์ก็เช่นกันนะครับได้ทำการพาเรามาตบนาซีซอมบี้กันนะผมอันดับแรกคือเราต้องเตรียมอาหารเตรียมอาวุธอุปกรณ์ก่อนมาตัวนี้อาหารนะอาหารของนี้นะทุกคนนี่ฟู้ดไอ้เมดิซีนเห็นไหไปอะไรไปเนี่ยว่าแต่ไม่ให้ดูในแมปอะทำไมดูดิมันทะลุได้เฮ้ยเออว่ะทะลุแมปได้อะไรวะเนี่ยแม่ดีจริงๆเลยมาเราอุปกรณ์ก่อนคุยเอาอุปกรณ์ก่อนมีนี่ครับมีรีวีพอนนะครับผมก็คือว่าสามารถฆ่าซอมบี้ได้นะครับนี่ดีกว่าไหนนี่เอาอุปกรณ์แล้วก็เอาพวกอาหารแล้วก็เมดิซีนไปเรื่อยเลยนะครับผมพวกยารักษาโรคแล้วก็อาหารนะครับมาเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยเราต้องทำการบุกฝ่าด่านนาซีไว้เขาก็เลยแบบเฮ้ยเอาปิดฟรีเลยดีกว่าเนี่ยมีแฮนด์ไกกับแมชชีนกันว่ะชิคกันแมชชีนกันเอาแมชชีนกันเลยดีวะแมชชีนกันนี่ดีกว่าคุณเจอแล้วปืนพกครับปืนพกเอานี่ดีกว่าปืนพกเอาดีเกิลกระบอกนึงครับผมปืนพกนะฮะโอเคเรียบร้อยมาตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นการเอาเกราะทุกคนจะมีเกราะให้เราทำการใส่นะครับพอเราใส่เกราะเสร็จปุ๊บเป็นเกราะเพชรแล้วก็เป็นวันเดอร์อัมวันเดอร์วีพอนนะครับหรือว่าปืนโหดสัตว์รัสเซียโครเมียนไนจีเรียนะน้องๆซึ่งแน่นอนว่าปืนพวกนี้นะครับมันจะทำการยิงทุกอย่างแล้วก็แบบว่าโหดสัตว์รัสเซียไนจีเรียนมากเลยนะครับทุกคนแล้วกด B ใส่เกราะเลยเสร็จแล้วกด B ใส่เกราะเลยเออเสร็จแล้วรีโหลดกระสุนที่เรียบร้อยครับเพราะว่าเราทำการออกไปโบนะพร้อมแล้วทุกคนใช่ครับรีโหลดกระสุนเรียบร้อยครับรีโหลดกระสุนกันครับผมกด R ครับกด R เพื่อรีโหลดกระสุนนะครับนะเหมือนเกม FPS ทั่วไปมาพร้อมนะ3 2 1น้องๆครับก่อนไปแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้โอ้ไปรถเสกเกมว้าวปุ้ยอันนี้นะครับผมจะเป็นพวกนาซีซอมบี้นะครับเราเป็นที่ต้องกำจัดนาซีซอมบี้ทุกตัวนะครับเพื่อให้แบบว่าให้มันออกห่างจากเรานะครับทุกคนคือภารกิจของเรานะครับจากที่ผมคิดไว้นะครับคือเราเป็นที่ต้องฝ่าด่านไปได้เพื่อมุ่งหน้าสู่ตรงนั้นป่ะเห็นนั่นป่ะเห็นตรงข้างหน้าว่าที่มันที่มันเป็นแบบเหมือนเส้นชัยอะไรสักอย่างนึงอะนี่โอ้ยตายเบนเป็นไงบ้างเบนไอ้แล้วเลยคือรอเอ้ยถ้าเกิดจะตายอย่าลืมเม็ดคิดด้วยใช้เม็ดคิดด้วยตายแล้วพี่ต้องรอโอ้โอ้โหเออว่ะกูก็ตายโหดมากทุกคนผมบอกเลยครับราซีซอมบี้ตายแล้วเบนโอเคพร้อมไหมทุกคนเราจะไปกันใหม่นะครับคือเมื่อกี้แบบว่าเซอร์เวย์ไงเซอร์เวย์ให้เล่นให้น้องดูว่าแบบยากแค่ไหนทุกคนป่ะพร้อมนะคราวนี้ต้องเกาะกลุ่มกันนะทุกคนคราวนี้เกาะกลุ่มกันนะอย่าแบบไปแบบพ้าวใส่เดียวนะป่ะพร้อมนะมาเริ่มได้เดี๋ยวรอมาถึงพี่รีบมาพี่มาเร็วกินมาเร็วมาเร็วไม่ได้กินมาเร็วเฮ้ยตรงนั้นโอ้โหมีนาซีด้วยโอ้โหนาซีเอฟเกตนาซีเอฟเกตนี่ไงดีเกตเฮ้ยระวังมีหนูด้วยหนูอยู่ไม่ทั้งหมาทั้งหนูอะตอนเนี้ยนี่ไงนี่ไงระยะไกลแล้วกันนะโอ๊ยสรุปกูโดนผู้บึกฆ่าเนี่ยเหี้ยมาตีกันได้อ่ะเออป่ะกิดเราเคลียร์ไปส่วนแล้วเราเคลียร์ข้างหน้าต่อกิดเอาไปดิแข็งไปดิข้างพี่ระวังพี่เดี๋ยวการนี้มึงจะกลางข้างแล้วกันนะเอางี้เดี๋ยวกูเคลียร์ข้างหน้ามึงเคลียร์ข้างโอเคป่ะได้เลยครับพี่แบ่งกันเคลียร์ไปจะได้แบบหลอดที่โอ้รีโหลดเอาดิมาดิแม่ตัวข้างๆเขาน่าจะมานิดเดียวอันตรายจริงเลยโอ้ยกูยิงไอ้เบนกูยิงเบนยับเลยอุ้ยระวังเบนตายแล้วผมเบนตายไปยังวะเออเบนตายไปยังวะเบนเขาบอกว่าต้องให้เราเข้าบ้านอ่ะเอ้ยหนูตายซะหนูอุ้ยตายแต่โหโคตรเยอะโคตรเยอะเฮ้ยเราตีเจสันทะลุออกจากบ้านได้เลยบ้านหลังนี้มีอะไรครับทุกคนเดี๋ยวผมเราลองดูบ้านหลังนี้กันนะฮะโอ้ยเจสันไม่มีเซฟโซนไม่มีเซฟโซนด้วยกำลังไปเฮ้ยเช็ดเคเอานี่ได้ว่ะไอ้เบนอะไรพี่แกลลิงเหรอไม่ใช่แกลลิงแป๊บนึงเพิ่งเข้านะเฮ้ยว้าวที่มันว้าวเย้ก้าเนี่ยเราไอ้พี่เชี่ยมันบาสุก้ายิงไม่ตายด้วยอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยโอ้โหปืนนี่แหละมันของจริงเฮ้ยรู้สึกว่าเขาบอกให้เราหาบางอย่างในบ้านไว้เราควรจะต้องหาบางอย่างในบ้านละนี่ไงต้องหากำลังไปนะครับหนังสือนะครับผมหนังสือกับว่านาซีกำลังจะทำอะไรนะฮะ
เขาบอกว่าในวันที่16ออกัสสิงหา1945นาซีพยายามที่จะทำการสร้างโปรเจกต์คนที่ให้ไม่ตายฟื้นขึ้นมาเป็นทหารจากกลแต่ว่ามันดันเฟลเพราะว่าทหารนาซีทุกคนอ่ะกลายเป็นพวกliving dead เหมือนแบบซอมบี้อ่ะหลังจากที่ได้รับยาจากโปรเจกต์นี้ไปเฮ้ยพี่มีหมวกหนึ่งใส่แล้วมันแบบสว่างขึ้นเลยอ่ะหมวกอะไรด้วยแฮปอ่ะในนี้นะครับจะมีขายแฮนด์กันนะครับมีขายแมชชีนกันเหมือนเดิมนะครับผมโดนหมาตีเอ้ยนี่กว่านี่ดีกว่าผมเอานี่ดีกว่าทุกคนแฮทผมอ่ะผมขอเป็นโซเวียตแล้วกันฮะเพิ่มเลือดโอ้โซเวียตเลือด400เบนไหนเคมาเดี๋ยวกูชาร์จเองเดี๋ยวกูชาร์จเองเบนหลบไปเดี๋ยวพี่เป็นคนบวกให้เองดูดูดูเดี๋ยวโซเวียตโอ้โหโซเวียตรัสเซียเจอรัสเซียเข้าไปโหดสัตว์รัสเซียเกิดใหม่เลยโอ้เฮ้ยเราต้องเราไปส่งทางสูงสุดไหมเราไปทางสูงสุดไหมอยากรู้ไปไหนเขาบอกว่าเรามีแผนที่บังเกอร์หรือยังแผนที่บังเกอร์เราน่าจะมีแล้วปะครับเราเข้าบังเกอร์มาได้แล้วนะทุกคนนะโอเคครับไป yeah, ถึงเวลาตอนนี้เราอยู่ในเซฟโซนนะครับซึ่งตอนนี้ตรงนี้เป็นเซฟโซนซึ่งเราสามารถเอาของในเซฟโซนได้นอนมีทั้งนอนมีซื้ออาวุธปืนเปลี่ยนอาวุธปืนโอ้โหเยอะแยะเลยกันวะช็อตกันวะช็อตกันที่ผมขอได้ดีกว่าเอาเป็นนี่แล้วกันฮะอาร์คแล้วกันนะทุกคนช็อตกันแบบนี้มากกว่าอุ้ยข้างในข้างในอันตรายมากเลยมาแล้วลบมาแล้วโอ้โหเบนหลบเบนหลบเบนหลบเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูเองกูเองเบนเลฟเฟ่เออต้องเจอ RPG แล้วละนะธรรมดาไม่ชอบของแบบแรงแร่ๆโหจะตายตายโอ้ RPG ยิง RPG ยิงต้องวิ่งกินอ่ะต้องวิ่งกินอ่ะตอนนี้โหปืนก็ยิงนัดเดียวตายปืนอะไรเอเลกันปืนเอเลียนนะใช่โอเคพวกเขาเออเลยนี่มีโอ้โหโอ้โหยิงใครตายเมื่อกี้อันตรายที่นี่มันอันตรายมากเลย oh my god โหแล้วมันเกิดที่ใครอ่ะเกิดที่ไกลซะด้วยนะประเด็นนะอันนี้เขาบอกว่าให้เราต้องเอาคีย์การ์ดมาก่อนเว้ยต้องไปหาคีย์การ์ดสีแดงก่อนไปหาคีย์การ์ดสีแดงมาก่อนไปคีย์การ์ดสีแดงน่าอยู่ข้างหน้าจะที่คิดไว้วิ่งเลยเบนวิ่งเลยไม่ต้องผสมวิ่งเลยวิ่งเอาของเดียววิ่งแล้วกินไม่แล้วกินไม่ได้กินโอ้โหตายโหดจัดอันนี้คืออะไรเบนมันเป็นทนายอะพี่มันน่าจะเป็นแบบลุยแหละลุยไปหาการ์ดสีแดงมันเยอะมากโอ้เออมันเตอร์แม่งอย่างเยอะเลยดูดิรู้นะมันเยอะแต่ไม่คิดว่าจะเยอะอย่างงี้โอ้โหตายยิงโดนกูเนี่ยโดนไปนัดเดียวมาเบนเอาคีย์การ์ดไปแปะเนี่ยเอาเมื่อกี้อันมาเบนประมาณเดียวเอ้ามันก็เข้าได้มันก็เข้าได้คนเดียวดิมันโยนได้ปะโยนไม่ได้โยนไม่ได้เบนแล้วมันมีกี่อันมันมีเยอะอันอ่ะหลายอันเลยอ่ะแล้วประมาณเดียวนี่ไงคีย์การ์ดทุกคนคีย์การ์ดนะครับกับอันนี้เดี๋ยวผมมานั่งขออ่านก่อนนะครับอันนี้ผมมีคีย์การ์ดแล้วผมมีอันนี้ละเขาบอกว่าใน6 September 1945นั้นน่ะเบอร์ลินเต็มไปด้วยกองทัพซอมบี้หลังจากที่โซกองทัพโซเวียตอ่ะเอาธงโซเวียตขึ้นในมหานครเบอร์ลินทาวเวอร์หลังจากนั้นพวกเราก็ไม่ได้ติดต่อสัญญาณวิทยุจากพวกเขาอีกต่อไปเลยคือตอนนี้กรุงเบอร์ลินรู้สึกว่าจะโดนซอมบี้ยึดไปแล้วนะฮะจากที่เราได้อ่านมาป่ะทุกคนเนี่ยกลับทูเบอร์ลินเนี่ยมีเหรอไปกทูเบอร์ลินเด้อใช่มีป้ายบอกอยู่เข้มโหดจังวะไปกิบไปกลับเอ้ยกลัวมาเดียวกิบทางไปเบอร์ลินคือตอนนี้เราให้เราไปเบอร์ลินเลยเหรอใช่พี่โอ้ไอเบนว่าพี่อยากปลอดภัยอย่าออกมาเบนอยู่จากข้างหน้าโอ้สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจแบบไม่น่าไว้วางใจเลยเยอะชิบหายเลยไม่เป็นไรกูเคียงกูเคียงโอ้มีซับเบียร์พีจีด้วยเบนอะไรวะนั่นอ่ะเสียพีจีบอกมาเถอะโหดจังวะพีจีพอตัวฟ้าโหดจังวะโอ้วิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยมาแล้วเข้าในครนี้ผมวิ่งยาวอย่างเดียวทุกคนผมไม่สนแล้วผมไม่อยู่เดี๋ยวละวางมาที่ไหนวะเนี่ยมันเมืองเบอร์ลินโอ้โหชิบหายละเป็นนครจริงด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยตรงนั้นน่าจะเป็นกองทัพศูนย์สุดโอ้โหเยอะตายเชี่ยววิ่งไกลชัวโอเคเสร็จแล้วเราทำการเริ่มเคลียร์ผีวันนี้ไม่ต้องเคลียร์หรอกช่างมันเถอะไปกันไปเดี๋ยวเราจะทำการไปจากการที่เดียวตรงนู้นเลยโอ้แต่มันโหดจัดโอ้ยจริงไม่เหมือนแล้วกันโอ้โอ้เอ้ากูฆ่ามึงอ่ะเว้ยเก๋ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โอ้ต้องไฟ
ไฟลนวะไฟลนอย่างเดียววะเยอะวะเยอะวะแล้วทุกคนอย่างที่ผมคิดนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าก็คือตรงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นปราสาทมันปราสาทของฮิตเลอร์อยู่ผมเราไม่ได้ต้องเข้าอันนี้นะครับซึ่งว่าเขาบอกว่าเราต้องการกุญแจสีเขียวก่อนแล้วถึงเข้าปราสาทฮิตเลอร์ได้เบนเราต้องหากุญแจเขียวอีกมันมีหลุมอยู่อ่ะมันมีถ้ำอยู่ถ้ำไหนถ้ำไหนตรงนี้อ่ะเว้ยถ้ำเนี่ยนะเออเข้าดิแล้วแม่กุญแจเขียวอ่ะปะตันเนี่ยมันทายของมันแล้วตรงมันเป็นประตูเหรอเนี่ยตรงไหนที่เป็นบ้านรู้สึกแบบมันน่าจะอยู่ในบ้านอ่ะมันไม่ควรอยู่ที่อื่นนี่บ้านมีอะไรครับบ้านนี่อะไรเนี่ยโอ้เซฟโซนเซฟโซนเออมันจะให้เรามาแปลกุญแจเขียวไปไหนทุกคนเราหาแป๊บนึงนะครับทุกคนทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับผมถูกขังไว้ในนี้เว้ยคือผมมากดตั้งเก้าอี้มาแล้วผมก็โดนขังไว้ในนี้เพราะฉะนั้นนะครับตอนแบบนี้เราไม่น่าจบได้แล้วนะครับเพราะว่าโดนขังไว้แล้วทุกคนนั่นแหละครับโอเคถ้าจากคลิปนี้นะครับผมก็ได้ดูมากเลยนะครับผมก็เล่นต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าโดนขังและออกไม่ได้ด้วยทุกคนไม่คนที่เหี้ยโอ้บ้าน้องๆก็สำหรับใครนะครับที่อยากเล่นแบบนี้ก็ในมินิเวิลด์แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแจกไงเด็กนะโอเคทุกคนโชคดีมีชัยก็ใช้เป็นฟาร์มวัวนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนครับบายบายครับโอ้แม่งเล่นไม่จบเสียดายแต่แบบสนุกอยู่แบบสนุกอยู่